วันช่วยได้กับผมบอลรัชตานะครับวันนี้เดินทางมาที่ชุมชนบ้านดอยเต่านะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจุดนี้เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยชินสีครับชาวบ้านที่นี่ร้องเรียนเข้ามาว่าอยากให้บอลเนี่ยลงพื้นที่มาดูปัญหาหน่อยเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมีฝูงลิงจำนวนมากบุกเข้ามาในชุมชนนะครับแล้วก็เข้ามาทำลายหลังคาบ้านสารพระภูมิรวมไปถึงทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมาอยู่อาศัยในพื้นที่มาสร้างบ้านตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีลิงนะครับแต่ว่าระยะหลังประมาณ 2-3 ปีมานี้ไม่รู้ว่าลิงเนี่ยมาจากไหนแล้วก็เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเมื่อก่อนนี้มีกระเบื้องหมดเลยนะพี่เนี่ยตอนนี้ไม่เหลือคือเขารื้อหมดเลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาใช่ใช่ด้วยเนี่ยกระเบื้องของเขาเลยเนี่ยๆๆเนี่ยนี่คือเขาออกมาหมดเลยลิงอ่ะแล้วเห็นบอกว่าลิงเคยบุกเข้าไปในบ้านใช่แล้วคือยังไงมีอะไรเสียหายก็คือเขาจะไปเอาข้าวที่คือของเราอ่ะข้าวอะไรที่อยู่ที่บ้านเป็นพวกกับข้าวกล้วยหรืออะไรอะไรกินใช่อะไรกินคือเข้าบ้านปุ๊บคือในบ้านมีอะไรคือเขาจะเอาหมดเลยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่พี่ขึ้นมาเนี่ยคือยกมาข้าวไปเลยเนาะร้านค้าเนี่ยหลังเนี้ยนี่ตรงนี้ภาพชัดเจนมากคุณผู้ชมครับจะเห็นว่านั่นคือหลังคากระเบื้องนะที่ว่าตกลงมากองอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็หลังคาก็เป็นรูเลยแสดงว่าเพิ่งจะรื้อเลยเมื่อกี้นี้เลยเนาะรื้อทุกวันจ้ะรื้อทุกวันเห็นบอกว่าเขาเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปรื้อโกดนะครับเนี่ยจ้ะเนี่ยหมดเลยเนี่ยจ้ะนี่คือสี่มือเขาหมดเลยลิงที่นี่มันไม่ธรรมดานะคือทำกินลำบากมากทุกวันนี้หาเช้าไม่พอถึงกินค่ำละบางทีทำกับข้าวเช้าไว้อย่างเงี้ยเราหันหลังแป๊บเดียวมันไม่รู้ว่าร้อนนะคะพอมันยกปุ๊บทีนี้ก็หกหมดเลยเสียหายละพี่ห่วงเรื่องเด็กพี่พูดตรงๆเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเขตโรงเรียนเริ่มลงแล้วเพราะมันเริ่มลาเนี่ยคุณผู้ชมครับลิงเนี่ยจะมาช่วงประมาณสัก3โมง4โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเนี่ยเขาเลิกเรียนนะครับแล้วน้องๆเวลาเขาเดินออกจากโรงเรียนเขาจะถือถุงขนมปรากฏว่าลิงเหล่านี้ก็จะเริ่มออกมารอเห็นไหมครับเนี่ยออกมาเดินบนถนนในหมู่บ้านแบบนี้เลยนะอย่างที่บอกนะครับว่าลิงเหล่านี้นอกจากจะทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วนะครับยังมีการเข้ามาทำร้ายเด็กในพื้นที่ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับน้องฝนค่ะน้องฝนนะน้องฝนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ7ค่ะอายุ7ขวบนะครับน้องฝนเนี่ยถูกกัดคุณผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะแล้วซึ่งขาของน้องเนี่ยก็ยังมีรอยแผลเป็นอยู่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงครับคือหนูจะไปทิ้งขยะค่ะแล้วลิงเขาอยู่ตรงหลังคาแล้วลิงเขาก็ลงมาค่ะแล้วลิงก็มางับหนูเลยค่ะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่อยู่นะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยชินสีเขาลงพื้นที่มาตรวจสอบพื้นที่พอดีเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาพร้อมกันฮะไปเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือประสานไปในหน่วยงานต่างๆแต่บางหน่วยงานที่เราประสานไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีขั้นมีตอนนะคะนะในระหว่างที่เราลงพื้นที่มาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็มาดูว่าบ้านหลังไหนได้รับความเสียหายยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้มีการฝากเรื่องไปแล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่พี่เขาได้แจ้งไปนะส่วนกรอบระยะเวลาเนี่ยก็จะเร่งให้เร็วที่สุดทำหมันก่อนนะฮะเพื่อจำกัดจำนวนของลิงหลังควบคุมปริมาณนะฮะเพื่อควบคุมปริมาณแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการจะให้ลิงออกไปพื้นที่อื่นหรือเอาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่คิดกันไว้แล้วนะซึ่งก็เป็นความต้องการของชาวบ้านที่นี่ด้วยคุณผู้ชมครับนั่นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันช่วยได้นะครับที่ผมลงพื้นที่มาหากคุณผู้ชมมีเรื่องที่ต้องการจะร้องขอความช่วยเหลือสามารถส่งที่อยู่ของคุณผู้ชมได้นะครับผ่านทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างตอนนี้wanchoyday.131@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาของผมบอลรัชตะแล้วครับหากคุณไร้ที่พึ่งให้นึกถึงวันช่วยได้สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ